เสน่ห์ยาแฝดหงล่อนมังกรลำเป็นศาสตร์แห่งคุณไสมนต์ดำใครคิดจะทำคิดให้ดีนะเพราะคุณนั่นแหละแต่ของมันคืนกลับอาจจะเป็นบ้าเสียสติหรือเป็นปอบก็เป็นได้นะขอเตือนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สังวานชอบเล่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเสน่ห์ยาแฝดขุนสายมนต์ดำเป็นวิชาที่เขาเรียกหงล่อนมังกรลำก็ไปได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งแกมีสามีที่มีลูกงามแล้วก็มีหน้าที่การงานดีแกก็กลัวว่าสามีแกจะหมดรักแกก็ไม่รู้ไปเอาวิชาเนี้ยมาจากไหนมาทำให้สามีแกเพื่อให้สามีแกรักวิธีการของการทำไอ้หงล่อนมังกรบินน่ะสังวาเองก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำกันยังไงแต่ไปได้ยินคนที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่ามันใช้ของต่ำจากตัวเอาไปทำให้สามีกินก็คือการทำสำรับอาหารอะไรให้สามีแล้วก็เอาผ้านุ่งผ้าที่นุ่งอ่ะผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยไปครอบเขาเชื่อว่าจะทำให้สามีรักหลงหรือไม่ก็ไปอาบน้ำแล้วก็ลองเอาขี้เหงื่อขี้ใครของตัวเอาไปตากแห้งแล้วมาผสมอาหารให้สามีกินนึกแล้วก็ขยะขยงฟังมาแล้วยังนึกขยะขยงเลยแต่ก็ที่รู้เนี่ยมันทำแล้วมันไม่สำเร็จของมันตีกลับที่ได้ยินมานะของมันตีกลับเพราะอยู่ดีๆแกก็สติคือเหมือนเพี้ยนไปอ่ะเป็นบ้าเป็นบอเนื่องด้วยอ่ะถ้าคนที่เขาพูดถึงอ่ะทางด้านที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับคู่นี้เขาบอกว่าผัวแกเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือชอบในแนวทางของพุทธศาสนานั่นแหละก็ถือว่ามีศีลมีธรรมมีของดีท่านถ้าสังวานคิดนะก็คงเป็นพุทธคุณนั่นแหละคุ้มครองอาการของผู้หญิงคนนี้ที่ทำสามีอ่ะแทนที่สามีแกจะรักสามีแกกลับรังเกียจแล้วก็เลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแกแต่ในทางที่เขาเล่ากันมานะเขาบอกว่าแกเป็นปอบเพราะว่าของมันตีกลับการเล่นคุณไสมนต์ดำเวลาของมันตีกลับจะทำให้คนที่เล่นเนี้ยมันเป็นปอบความเชื่อของเขานะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เชื่อก็ไปดูสิแกเวลาแกคุยเนี่ยแกจะไม่กระพริบตาแล้วตาแกจะไม่มีแววก็เราก็ไม่รู้เนาะเขาเล่ามาให้ฟังแล้วเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถไปคนขับรถก็เห็นคนแก่เนาะเขาก็จอดเรียกแกขึ้นจะไปส่งให้ว่าแกจะไปไหนไปเผอิญไปเจอแกกลางทางแกไม่ไปด้วยแต่เขาก็คุยกันระหว่างคนขับรถ สังวานอยู่ในรถก็แอบมองเฮ้ยจริงด้วยตาแกไม่กระพริบนะเวลาแกคุยแล้วตาแกจะมีตาดำมากตาแกไม่มีแววธรรมดาคนเราคำว่าตามีแววคือวัตถุที่มันมีน้ำเนี่ยเวลามันโดนแสงมันจะต้องวาวๆถูกไหมแต่ตาแกมันดำทื่อๆแล้วไม่กระพริบตาดูๆก็หลอนดีเหมือนกันนะเราก็เลยรู้จริงอย่างที่คนเขาพูดนะแล้วแกพูดนะแกจะนิ่งมากแกอายุ7-80แกเดินได้เป็นกิโลแล้วแถมแกเดินเนี่ยนะเดินกระฉับกระเฉงนะไม่ได้เดินแบบวัยคนแก่นะมันเป็นเรื่องแปลกอย่างนึงเขาบอกว่าอาจจะเป็นฤทธิ์ของปอบที่อยู่ในตัวแกเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่รู้แต่พอเราฟังเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดอันนี้มามันก็มีคติอย่างหนึ่งว่าในด้านของผัวแกเนี่ยที่ว่าไม่เป็นไรอ่ะมันก็บอกได้เลยว่าคนเราถ้ามีศีลมีธรรมศีลธรรมก็คุ้มครองตัวเราส่วนตัวแกถึงแม้จะเป็นด้วยความรักแต่ก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องน่ารังเกียจผลร้ายมันกลับมามันเป็นเขาเรียกว่า
ถ้าทางภาษาสมัยใหม่เนี่ยเรียกเอฟเฟกต์ของวิชาก็แล้วกันมาตีกลับมาเลยทำให้แกเสียติดสติเป็นบ้าเป็นบอและคนก็เชื่อว่าแกเป็นปอบในเรื่องราวในส่วนที่เป็นปอบเนี่ยเขาก็พูดกันหลายต่างๆนานาหลายอย่างแต่ตัวเราไม่ได้ประสบเราก็เลยไม่ได้นำมาเล่าเราเล่าแต่ว่าอาการที่คนก็พูดเนี่ยว่าตาเขาจะไม่กระพริบเลยนะมันไม่มีแววแล้วเขาก็จะมีเรี่ยวแรงแปลกๆคือมีเรี่ยวแรงมากเกินกับวัยอาจจะเป็นด้วยผลของตัวปอบที่แฝงอยู่เรื่องราวเหล่านี้เราเลยขอเตือนที่ว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายที่กลัวว่าสามีของตัวเองจะไม่รักแล้วไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเราขอเตือนเลยนะเดี๋ยวจะเจอแบบยายคนนี้แต่ยายคนนี้แกก็ได้ตายไปหลายปีแล้วเราเลยเอานำเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มาเล่าให้ฟังว่ามันน่ากลัวนะการเล่นของเขาเรียกคุณสายมนต์ดำมันมีสิ่งที่ไม่ดีตีกลับมากับคนเล่นด้วยก็เป็นอุทาหรณ์และก็เป็นคติอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำความดีสร้างความดีบุญที่เราทำเนี่ยมันก็คุ้มครองตัวเราอย่างเช่นสามีแกเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยเราถ่ายทอดให้เพื่อนๆทุกคนฟังเพื่อเป็นความบันเทิงและเป็นคติอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ใครได้รับรู้แล้วอย่าไปทำนะขอเตือนขอบคุณค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของสังวานสังวานจะหาเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากคนที่อยู่รอบๆตัวหรือว่าเรื่องราวของชาวบ้านทั่วๆไปและประสบการณ์ตรงของสังวานมาเล่าในคราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ